เริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของชอนเมนเดสที่ออกมาเผยถึงชีวิตหลังเลิกกับคามิล่าคาเบโลครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับคามิล่าคาเบโลเพิ่งจะมีโอกาสเปิดใจถึงการยุติความสัมพันธ์ครับโดยคามิล่าคาเบโลมีการออกมาเปิดเผยครับว่าเมื่อเธออายุมากขึ้นเธอก็มีการเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับโดยตัวเธอเองเนี่ยเลือกเรื่องงานมาก่อนเป็นอันดับแรกในตอนนี้ครับล่าสุดฝั่งของชอนเมนเดสเองก็ขอพูดเรื่องนี้จากมุมของเขาบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปรับตัวเมื่อต้องกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งครับโดยทั้งสองคนคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2019นะครับก่อนจะประกาศแยกทางกันปลายปี2021ครับตอนที่ทั้งคู่เลิกกันเนี่ยบอกว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับและจะคอยให้กำลังใจกันในการเริ่มต้นใหม่เพื่อ move on ไปข้างหน้าด้วยครับแต่ในการเปิดใจครั้งนี้นะครับชอนเมนเดสยอมรับว่าครั้งแรกมันไม่ง่ายเลยครับกับการเลิกกับใครบางคนแม้จะรู้ว่าสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่ต้องทำก็ตามครับแต่เขาก็ไม่ได้เตรียมรับกับเรื่องที่จะตามมาหลังจากนั้นเลยครับชอนเมนเดสจึงบอกอีกนะครับว่าต่อไปนี้เวลามีอะไรเขาจะไม่มีใครที่สามารถติดต่อพูดคุยเพื่อปรับทุกข์ได้อีกแล้วต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ชอนเมนเดสก็คงไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องส่วนตัวมากนักครับเพราะเขาเพิ่งจะมีผลงานเพลงใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการครับกับเพลงที่มีชื่อว่า When You Are Gone ที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพลงที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของตัวเขาและคามิล่าคาเบโลโดยตรงครับเพราะเนื้อหาของเพลงคือเรื่องราวที่เรายังไม่อยากจะ move on จากความรักที่เพิ่งจบไปครับโดยก่อนหน้านี้นะครับชอนเมนเดสหยิบมาเล่นในงาน South by Southwest ของ Billboard กับ Samsung ที่จัดกันที่ Moody Amphitheatreในวอเตอร์ลูพาร์คที่ออสตินเท็กซัสเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็สร้างความฮือฮาในหมู่แฟนๆได้พอสมควรเลยทีเดียวครับ